เอ้ยอย่างนี้มันใช้ได้ที่วไหนอแล่้ะวเป็นข้าราชการก็บอกว่าต้องเป็นกลางใช่ไหม เป็นกลางใช่ไหมใช่อันนี้เราไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับที่กำลังพูดเนี่ยเราจะเป็นลิ่มหนึ่งเนี่ยไปช่วยเสริมช่วยต่อให้คสช.เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันหลวมยังไงเนี่ยครับเราเป็นลิ่มหนึ่งช่วยต่อตอกมิได้หมายความว่าไปดึงให้แอะให้แตกออกมาใช่นะฮะพอรู้ข้อมูลเสร็จแล้วท่านจะบางครั้งก็จะคิดได้ก็ได้เช่นว่าในคุณสมบูรณ์ทองโบราณเนี่ยเป็นข้าราชการใช่เป็นนายอำเภออ่ะเอาไปข้าราชการแล้วกันเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็ลาออกไปลงสสใช่พอลงสสนี่ไปอยู่พักแล้วอยู่พักแล้วใช่ไหมครับใช่พออยู่พักปั๊บต้องพูดทุกอย่างที่พักตัวเองต้องการอุดมการณ์ทุกอย่างบังเอิญไอ้หัวหน้าพักเนี่ยมันขี้โกงมันโกงชาติก็ต้องโกงตามมันแล้วมันก็มันเป็นคนที่อะไรฮะไม่มีจริยธรรมไม่ชื่นชมต่อสถาบันไอ้นี่ก็ไปเป็นลูกน้องเขาอุดมการณ์ต้องเหมือนกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมก็ไม่ให้ตาไปซื้อเสียงแล้วไม่ฉะนั้นเขาก็ไม่ให้สมัครสิก็หมายความว่าคุณปวารณาตัวแล้วว่าจะเป็นคนอย่างเขาใช่ไหมครับใช่พอจบจากการเลือกตั้งแล้วมันผิดหวังกลับมาเฮ้ยกลับไปเป็นข้าราชการอย่างเดิมว่ะไอ้อย่างนี้เป็นยังไงชิวหาอันเดียวกล่าวทอดเป็นสองไหมใช่ใช่ไหมครับเหยียบเรือสองแคมไหมนายเรือให้แคมหนีบไหมเอาเปรียบสองคนนะอันเนี้ยการเมืองเล่นกันอย่างนี้ครับมันผมต้องฝากคสช.ว่าเมื่อไหร่ทำอย่างนี้ให้มันเด็ดขาดกันไปเมื่อออกไปแล้วเนี่ยก็ไปเลยไอ้นี่ไปแบบไม่ได้แล้วกลับมาระดับชั้นผู้น้อยไม่ว่าระดับใหญ่ถามว่าทำไมมาได้คนอื่นลองสิลูกตาสาสีเยเมียเยมาคุณลาออกไปแล้วคุณกลับมาใหม่คุณรอไปเถอะไม่มีทางแต่ว่าคนระดับนี้ครับมาเมื่อไหร่ก็ได้ตำแหน่งรอไว้เลยเพื่อจะจับใส่ที่เดิมก็แสดงว่าหลอกประชาชนก็หลอกสิเห็นไหมฮะเนี่ยหลอกประชาชนอย่างชัดเจนนักการเมืองวันนี้ต่อไปนี้ผมก็ฝากไว้ว่าขออย่าให้มีอย่างนี้เลยนะครับกับไอ้เรื่องขึ้นเงินเดือนของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหรือข้าราชการน่ะผมจะพูดข้าราชการอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าทำงานรับใช้เบื้องพระชนระบาดกันมาตลอดใช่ไหมครับถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะดึงไอ้นักการเมืองจะดึงไปเป็นใครก็ช่างเถอะนะครับไอ้การพัฒนาคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขี้ข้านักการเมืองหรอกใช่ไหมครับก็ดูแลเขามันก็ได้เหมือนกันน่ะใช่ไหมอ้าวเขาทำงานบอกข้าราชการเช้าชามเย็นชามอยู่ที่คุณบริหารเขาต่างหากอ่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนตำแหน่งเขาเคยมาเป็นขี้ข้านักการเมืองสิวะแล้วคงจะได้ดีขึ้นมันไม่ใช่ครับบ้านเมืองถึงเละทุกวันนี้ไงใช่ไหมครับนั่นคือวิธีการเพราะฉะนั้นผมบอกก็ย้อนหลังไปว่าไอ้ปฏิญญาบ้าบอคอแตกไม่อยู่หนึ่งข้อไงเรื่องของสถาบันจะจัดการยังไงให้จัดการกับข้าราชการวันนี้ก็จัดการแล้วเรียบร้อยผมฝากคอตชเอาไว้นะคอสชขอขอว่าผมจะพูดทันท่วงพูดสิทุกทีอันนั้นภาษาตงคอสชคอสชพักก่อนครับพักกันสักครู่ครับสำหรับผมแล้วเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh เท่านั้นครับสำหรับผมนะครับต้องเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh เท่านั้นครับช่วยสนับสนุนธนพรช่วยสนับสนุนช่อง13สยามไทยโทร0851118513ค่ะสนับสนุนหนูนาสนับสนุนช่อง13สยามไทยโทร0851118445ค่ะช่วยสนับสนุนแพรสนับสนุนช่อง13สยามไทยโทร0827771915ค่ะอย่าลืมนะคะสนับสนุนแนนสนับสนุนช่อง13สยามไทยโทร0816672070สนับสนุนพวกเราสนับสนุนช่อง13สยามไทยสวัสดีค่ะพบกับส้มและก็รายการ Kiss Me ค่ะรายการที่จะทำให้หลายๆคนอยากจะรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงแรกส้มจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสาระความรู้เกี่ยวกับโลกของเราค่ะและช่วงที่2ส้มจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นรับรองว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายดูช่วงนี้แล้วคุณจะไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนและช่วงที่3ส้มจะพาคุณผู้ชมไปดูแลรักษาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นกับช่วงนี้ค่ะติดตามรายการ Kiss Me กันได้ทางช่อง13สยามไทยนะคะ
สัญญาณเตือนข้อเข่าเสื่อม 1. รู้สึกเสียวที่หัวเข่าเวลาเดินขึ้นลงบันได 2. ปวดข้อเข่าเวลาอากาศเย็น 3. ชอบนั่งพับขานานๆเป็นประจำ 4. ต้องเดินหรือยืนนานๆถ้าคุณเคยมีอาการหรือลักษณะเช่นนี้แสดงว่ามีสัญญาณของการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหัวเข่าเป็นข้อที่ใหญ่และทำงานมากในการรับน้ำหนักในการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งในข้อเข่าจะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่แต่ก็จะลดน้อยลงไปทุกวันส่งผลให้เมื่อมีการเคลื่อนไหวของเข่าก็จะเกิดการเสียดสีและเกิดการสึกหรอของกระดูกอ่อนผิวของกระดูกอ่อนจะแข็งผิวไม่เรียบเมื่อเคลื่อนไหวข้อเข่าก็จะเกิดเสียงดังในข้อและเกิดอาการเจ็บปวดโดยผู้หญิงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชาย2เท่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อเข่าเสื่อม 1. น้ำหนักมีน้ำหนักตัวมากจะทำให้ข้อเข่ายิ่งเสื่อมเร็ว 2. การใช้ข้อเข่ามากๆเช่นผู้ที่นั่งยองๆนั่งขาสมาธิหรือนั่งพับเพียบเป็นเวลานานๆ 3. การได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเข่าไม่ว่าจะกระดูกข้อเข่าแตกหรือเอ็นฉีกพร้อมจะออกเดินทางไปกับหวานหรือยังคะรายการที่จะรวบรวมเนื้อหาสาระจากทุกมุมโลกเรื่องที่ไกลตัวคุณก็จะมาอยู่ใกล้ตัวคุณเรื่องที่ใกล้ตัวคุณก็จะมาอยู่ในเมมโมรี่ของคุณค่ะพบกับรู้รอบโลกกับหวานและหวานตลอดทัวร์และทั้งหมดนี้ในรายการหวานอร่อยเลยค่ะย้ำข่าว กลับมาช่วงที่3วันนี้ทางท่านปลัดสำนักนายกหม่อมหลวงปนัดดานะครับท่านได้แจ้งว่าไอ้ปัญหาเรื่องข้าวนี่เสียหายเยอะจากการลงพื้นที่ตรวจกระดังนะครับบริษัทที่รับผิดชอบไม่ทำงานแต่ก็ไม่ต้องกังวลหรอกงานนี้ขอเวลาไม่เกินกันยาทุกกระดังในสรุปผลครับเพราะมันลงเป็นอะไรฮะเป็นร้อยชุดร้อยชุดเลยนะครับร้อยชุดก็มีก็ได้เจออะไรมาเยอะร้อยชุดก็มีนายทหารตำรวจผู้ว่าครับอคสเป็นต้นอะไรกันนะครับแล้วท่านก็บอกว่าสรุปผลแจงหากพบข้าวดีมันก็ว่าถ้าไปค้นเจอน่ะนะโรงหนังไม่ใช่โรงหนังสิโกดังไหนโรงสีโกดังไหนที่มันใช้ได้มันยังดีอยู่ถ้าก็บอกว่าถ้ามีคนมาซื้อก็จะรีบขายอะไรอย่างนั้นขายแต่ถ้าโกดังไหนทำข้าวเสียเนี่ยนะครับตามกฎหมายผู้กฎหมายนะตามกฎหมายเจ้าของโกดังจะต้องรับผิดชอบครับเพราะฉะนั้นที่ไปเจอขุดค้นไปก็ไปเจอข้าวเน่าซากแมวซากอะไรต่างๆนะข้าวปูดก็ไม่ต้องกังวลหรอกถือว่าปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยครับแล้วก็บอกว่างานนี้ปปช.เขาก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับแต่ผู้ตรวจข่าวถามว่าท่านจะไปที่ไหนบ้างไม่บอกอนุญาตนะคือเขาว่าไปหมายความว่าคือปกติข้าราชการเขาก็ไปอยู่แล้วนะครับตัวท่านเองเป็นประธานใหญ่ท่านบอกว่าไม่บอกแต่ไม่ต้องกังวลแล้วก็ถามว่าจะไปสูงตรวจไหมท่านบอกว่าการสุ่มตรวจทำให้ปัญหาไม่แล้วเสร็จครับต้องทำให้เสร็จไปเลยนะครับที่ไปพบก็มีปัญหาข้าวหายบ้างล่ะข้าวเกินบ้างล่ะข้าวเกินพอเข้าใจไหมคือว่ามีอยู่ร้อยกับพันกับหมื่นกระสอบครับกับมี 15,000 ทำนองนี้นะมันเกินไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ใครมาฝากไว้ถ้าลองมีเกินแล้วก็จะต้องมีขาดครับมันมีข้าวหายข้าวเกินข้าวเน่าข้าวเสีย
และขณะเดียวกันก็มีข้าวขาดด้วยมีข้าวขาดข้าวเน่าข้าวเสียแล้วก็มีการจัดระเบียบกดังไม่เป็นไปตามรูปแบบคือธรรมดานี่กดังก็จะวางเป็นซ้อนๆกันใช่ไหมครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ให้อากาศถ่ายเทความรู้นี่เอ้าให้อากาศมาข้ามันก็หายใจได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้หายใจหรอกครับให้อากาศถ่ายเทต้องการอากาศถ่ายเทแต่หลายโรงนะที่วางระเกะระกะไม่เป็นระเบียบนับก็ยากแต่เรื่องบางแห่งก็มีมอดเต็มเลยก็แสดงว่าบริษัทที่รับผิดชอบเกี่ยวกับลมยาน่ะไม่มาทำหน้าที่คือเขามีว่าจ้างให้ดูแลรักษาของคุณจะดูแลรักษาวิธีไหนมีทั้งลมยามีทั้งก็ว่าไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วนะคุณได้เงินนะใช่แล้วก็เลยบอกว่าแต่คุณไม่ทำหน้าที่เอาแต่เงินสาเหตุที่เจ้าของกวดังแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบนี่ไม่มาสนใจใยดีมันก็เลยทำให้ข้าวต้องเสียหายมากเช่นปัจจุบันนี้จึงเป็นเห็นชัดเจนว่าบริษัทที่รับผิดชอบกวดังนั้นๆไม่ทำงานนี่คือเงินหลวงไงครับผมคิดว่าเอาไปนาเอาตาไปไล่นะครับบังเอิญมาเจอปนัดดาเข้าครับกลัวใครที่ไหนคนนี้นะครับท่านบอกว่าขอเวลานะครับ1เดือนยังไงก็ไม่เกินกันยาสรุปผลแน่นอนนะครับและขณะเดียวกันก็ไปเจอบางส่วนเอาข้าวจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ข้าวต่างประเทศที่เรารู้ก็มีเขมรลาวข้าวเขมรข้าวลาวพม่าที่เราได้เป็นข่าวมานะครับครับส่วนมากน้อยแค่ไหนก็รอก่อนครับท่านว่านะครับก็มีการตรวจและทางท่านก็ยังกล่าวต่ออีกนะครับท่านบอกว่าในการตรวจสอบหากพบว่าพื้นที่ใดยังมีข้าวดีเป็นที่ต้องการของตลาดทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งระบายข้าวก็แสดงว่าไปร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ส่วนข้าวเสียก็ต้องหาคนรับผิดชอบแต่เบื้องต้นหนีไปพ้นเจ้าของโกดังจับใครไม่ได้เอาจองโกดังไปก่อนนะครับก็คุณของอยู่ในโกดังคุณแล้วคุณรับจ้างคุณเอาเงินเขาผู้สื่อข่าวถามว่าไอ้ข้อมูลที่เกี่ยวกับทุจริตนี่จะส่งต่อไปที่ปปช.หรือไม่ท่านปนัดดาก็บอกว่าปปช.เขาดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะแต่เราเดี๋ยวมาช่วยเขามาเสริมเขาก็แต่ปปช.คนมันน้อยใช่ไหมครับส่วนถามว่าจะไปที่ไหนสัปดาห์หน้านี่ก็บอกว่าไม่ขอตอบบอกไม่ได้หรอกจะไปแน่นอนครับนะครับที่ผ่านมาตนจะลงไปพร้อมกับคณะกรรมการที่มีการแจ้งล่วงหน้าไม่ใช่การสุ่มตรวจนะการสุ่มตรวจมันไม่พบความจริงหรอกเขาว่าอย่างนั้นไอ้ส่วนหน่วยสุ่มข้าวก็เรียกว่าตรวจคุณภาพข้าวใช่ไหมเซอร์เวเยอร์ก็ตามหรือโกดังที่ไม่ทำงานหรือไม่ทำงานตามหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองแล้วจะไม่ทำหน้าที่ได้อย่างไรความผิดนั้นเป็นมีแน่นอนคือหมายความว่าไอ้บริษัทที่ทำเช่นยาจะไปเพราะคุณละทิ้งหน้าที่และคุณก็เอาเงินแต่คุณไม่ไปดูข้าวปล่อยให้ข้าวเสียหายแทนที่จะรมยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะไปเอาท่านจะไปเอาเรื่องกับไอ้คนที่รับผิดชอบก็ต้องโดนด้วยไล่เบี้ยกันไปนะครับส่วนมาอีกด้านหนึ่งนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คือท่านประยงปรียาจิตท่านเปิดเผยหลังจากเข้าไปพบกับหาลือกับท่านหม่อมหลวงปนัดดานะครับแล้วก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าทางปปท.ได้หารือถึงแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายของสคสช.นะครับคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อให้การบริหารราชการของคสช.และเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องข้าวหากพบว่าผลการตรวจสอบนับสต็อกข้าวภาครัฐจากคณะผู้ตรวจสอบ100คณะครับพบว่ามีมูลชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง